เราก็จะมีเมกะแฮกกาธอนนะครับเพื่อที่จะสร้างสตาร์ทอัพนะครับเรียกกันที่เป็นทางการก็คือสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2021เมกะแฮกกาธอนนะครับซึ่ง NIA นะครับเป็นผู้จัดขึ้นพูดถึงเรื่องเมกะแฮกกาธอนเนี่ยนะครับก็ขอพูดรวมไปถึง Foresight นะครับ Foresight ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี้ยเรื่องแฮกกาธอนก็ดีเรื่อง Foresight ก็ดีเป็นอะไรที่ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการเนี่ยให้ความสนับสนุนนะครับให้การดูแลนะครับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับมันมาพร้อมกับโลกที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 นะครับเพราะมันใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้นะครับในการค้นข้อมูลในการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสนุกเป็นการเรียนรู้ที่สนุกนะครับแฮกกาธอนเนี่ยเราก็เอาเด็กมารวมกันเป็นทีมนะครับปีนี้ก็40มหาวิทยาลัยนะครับก็มีหลายทีมทีเดียวนะครับแต่ละทีมนี่ก็มีอยู่4คนนะครับเขาก็จะปรึกษาหารือกันนะครับเป็นการเรียนร่วมกันแล้วก็จะมีอาจารย์มีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเสริมความรู้ให้เขานะครับหรือว่าในระหว่างที่เขาค้นคว้านี่เขาก็เข้าสู่โลกไซเบอร์นะครับค้นข้อมูลค้นอะไรต่างๆมีอะไรที่คล้ายๆกับที่เขาอยากทำทั่วโลกนี่เขาเข้าถึงได้หมดนะครับแล้วก็เมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่200ทีมใช่ไหมครับ200ทีมเนี่ยทาง NIA ก็จะให้เงินสนับสนุน 25,000 บาทนะครับ 25,000 บาททุกทีมนะครับแล้วก็จัดให้ได้พบกับพวกที่จะให้ทุนด้วยนะครับที่จะให้ทุนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกให้เด็กของเรานอกจากจะมีวิทยาการชั้นสูงแล้วเนี่ยนะครับนอกจากสนุกด้วยนะครับก็ยังจะได้ทำสตาร์ทอัพนะเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตแล้วก็จะถ้ารักการเรียนรู้เนี่ยก็เรียนรู้ไปได้ตลอดปรับปรุงงานไปได้ตลอดทำนวัตกรรมเพิ่มขึ้นได้ตลอดนะครับก็เป็นการพัฒนาเยาวชนที่ดีมากนะครับส่วน Foresight เนี่ย Foresight ก็หมายถึงคล้ายๆ Forecast นะครับ Forecast ก็คือการคาดคะเนการทำนายล่วงหน้าก็เอาเด็กมารวมกันเป็นกลุ่มอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดโดยอาศัยแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับแนวโน้มของเหตุการณ์โลกแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมของโลกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใน5ปี10ปี20ปี25ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องการอนาคตแบบไหนนะครับถ้าต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าทิศทางทั่วไปมันจะไปทางไหนแต่ขณะเดียวกันเราก็จะต้องเข้าไปนำพามันนะเข้าไปดัดแปลงมันนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมของอนาคตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กที่ดีมากนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับแฮกกาธอนนะครับสนุกนะครับสนุก NIA ก็ชำนาญได้ทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องแฮกกาธอนด้วยทั้งเรื่องโฟร์ไซด์ด้วยนะครับแล้วก็ในกระทรวงอวเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่ทำทั้งแฮกกาธอนทำทั้งโฟร์ไซด์นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะทำเรื่องแฮกกาธอนให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกคนมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโฟร์ไซด์เราก็จะเริ่มทำให้โดดเด่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นแผนงานของเราที่ต้องการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้เป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้นะครับปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับก็มีความยินดีที่จะไหว้วานสื่อมวลชนนะครับให้ช่วยส่งข่าวต่อไปยังพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ปกครองนะครับว่าลูกๆของท่านเนี่ยที่อยู่กับกระทรวงอวเนี่ยมีอนาคตนะครับมีความสนุกสนานทันโลกทันเทคโนโลยีครับแล้วก็เรียนไปสนุกไปก็รักกันไปผมก็อยากจะบอกอีกอย่างว่าคนไทยเนี่ยนะครับ
การเรียนรู้เนี่ยจะทำได้ดีเนี่ยเมื่อมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างจบต่างคนต่างสอบแต่ว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรเนี่ยชอบเป็นหมู่เป็นคณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เมกะแฮกกาธอนก็ดีหรือว่าโฟร์ไซด์ก็ดีเนี่ยมันถูกกับจริตคนไทยอันที่สองก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งแต่จะเก่งเป็นพิเศษมีนวัตกรรมด้วยนะเป็นพิเศษก็เวลาวิกฤตแล้วก็ไอ้เรื่องโควิดที่สื่อมวลชนถามผมเนี่ยมันคือวิกฤตเพราะฉะนั้นเราได้เห็นคนไทยทำนวัตกรรมขึ้นมาได้มากมายในช่วง1ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ทำได้ในราคาที่ถูกมากด้วยนะอย่างหน้ากากที่มีออกซิเจนความดันบวกถ้าของฝรั่งเนี่ยเป็นแสนอะของคนไทยทำ 9,000 บาทแล้วก็ไอ้ห้องความดันลบของฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนฝรั่งทำให้เราหมดเดี๋ยวนี้เราห้องทำห้องความดันลบได้เองหมดแล้วก็ทำได้ในราคาที่ถูกลงไปมากเลยนะวัคซีนไฮเทค2ตัวเราก็ทำได้แล้วเราทำช้ากว่าบริษัทฝรั่งไม่กี่เดือนนะแต่เราก็จะให้ทำต่อนะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งพิงคนอื่นด้วยการซื้อเนี่ยให้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเราจะต้องทำอะไรที่ไฮเทคได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับมันจึงจะทำให้ประเทศไทยพ้นไปจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้นะครับก็ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยคงจะมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมที่ต่อสู้ภัยโควิดแล้วก็ขายได้ด้วยนะเวลานี้ก็หลายอย่างเนี่ยทำขายแล้วนะที่พูดมาเนี่ยทำขายแล้ว PPE ของฝรั่งเป็นหมื่นนะ PPE ชุดหมีเนี่ยของไทยทำพันกว่าบาทต้นๆขายแล้วนะครับ